ดีค่ะเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะวันนี้เป็นวันหยุดบ้านแมวพาเที่ยวจะพามาตรงนี้เลยค่ะณที่นี้ก็คือสวนหลวงร.9ซึ่งที่นี่นะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยค่ะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ด้วยค่ะใครที่ชอบพืชพันธุ์ต้นไม้อย่าพลาดนะคะเราพาไปหลายจุดเลยมีพืชพันธุ์จากทะเลทรายด้วยค่ะจุดที่เรายืนตรงนี้ก็คือว่าเพื่อนๆได้ชมแผนผังแล้วเมื่อดูแผนผังแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะไปตรงจุดไหนบริเวณไหนเพราะว่าที่นี่กว้างมากค่ะเราไปชมที่มาของสวนหลวงร.9ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะสวนหลวงร.9กรุงเทพมหานครนี้เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ500ไร่จะอยู่ในแขวงหนองบอนเขตประเวศทางตอนออกของกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะได้จัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสุภมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในวันที่5ธันวาคมปีพ.ศ. 2530ค่ะนั่นก็คือในสมัยรัชกาลที่9กิจกรรมของที่นี่นะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือการได้มาเดินออกกำลังกายในเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นส่วนตรงนี้ที่เห็นก็คือด้านฝั่งตรงกันข้ามก็จะมีเรือถีบค่ะอัตราค่าบริการเพื่อนๆดูที่หน้างานอีกครั้งนะคะซึ่งตรงนี้คนหนาแน่นเยอะมากเลยค่ะในช่วงวันหยุดต้องบอกว่าถ้าได้มาแล้วเพื่อนๆอย่าลืมมาตรงนี้นะคะที่นี่เปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาตี5จนถึงเวลา1ทุ่มนะคะและแล้วก็มาถึงพันไม้ทะเลทรายไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆคะที่นี่สวนหลวงร.9เป็นสวนของทุกคนเลยจริงๆเพื่อนๆชมจบแล้วจะทราบค่ะว่าเพราะอะไรเรามีเฉลยตอนท้ายๆคลิปค่ะเพื่อนๆคะอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ได้มาเดินเที่ยวเดินชมพืชที่มาจากทะเลทรายสวยงามค่ะอยู่ด้านนอกโดมก็มีรับรองว่าตกใจกับชื่อของพืชแน่นอนเลยค่ะนี่ก็คือโดมที่ถูกสร้างขึ้นให้เราอยู่ตรงนี้ด้านนอกสวยงามมากค่ะบอกกับตัวเองไว้ว่าจะต้องไปอีกแน่นอนตรงนี้จะเป็นเรือนของกล้วยไม้ค่ะใครที่ชอบกล้วยไม้รับรองถูกใจแน่นอน
เพื่อนๆชมกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทางโซนอื่นๆกันบ้างค่ะบริเวณนี้เป็นสวนสมุนไพรค่ะและก็มีรายชื่อนะคะตรงทางเข้าว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะพืชถอนพิษก็มีเพื่อนๆคะถ้าใครสนใจที่นี่จะเป็นแหล่งที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยค่ะลองมาชมของจริงนะคะบริเวณนี้ค่ะเรียกว่าสวนบัวเบญจพรรณมากมายหลากหลายรับรองเลยเพื่อนๆที่ชอบบัวจะต้องเดินชมแต่ละกระถางเลยค่ะอย่าลืมเอาร่มมาด้วยนะคะในเวลากลางวันแดดร้อนกำลังจะข้ามไปอุทยานมหาราชค่ะตรงนี้เรียกว่าหอราชมงคลค่ะและด้านในหอนี้ก็เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้นำมาจัดแสดงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าพลาดชมกันนะคะเพื่อนๆคะท้ายที่สุดแล้วนะคะที่เรามาที่นี่เราอบอุ่นใจค่ะเพราะเราได้ยินเพื่อนๆที่มาจากฝั่งลาวเพื่อนๆที่มาจากกัมพูชาเพื่อนๆที่มาจากฝั่งอินเดียค่ะมาจากเวียดนามมาจากพม่ามีอีกค่ะอ๋อนึกออกแล้วมาจากฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ภาษาจีนที่เราได้ยินด้วยนี่แหละค่ะที่เราอยากจะบอกว่าสวนหลวงร.9เป็นสวนของทุกคนจริงๆค่ะเพื่อนๆคะว่างๆถ้าไม่ได้ไปไหนมาเที่ยวแล้วก็มาชมที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะตามสถานที่ต่างๆค่ะหากเพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วชอบใจค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราค่ะเชื่อหรือไม่คะว่า1ไลค์เป็นกำลังใจมากมายเลยและการกดติดตามด้วยค่ะเพื่อนใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้แจ้งเตือนว่าครั้งหน้าเรามีคลิปขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจากเพื่อนๆ เลยนะคะ Thank you for watching and see you later กดติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกันอีกกับทองเอกพาเที่ยวนะคะจงทำดีต่อไปในแบบที่เราถนัดกันนะคะแล้วเจอกันอีกค่ะ